ที่ที่เราไปฝึกงานนะคะก็คือบริษัท BEC Telo Radio เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกงานของเรานั่นเองเราจะมาบอกคร่าวๆว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างเนาะหาข้อมูลของวง BTS Blackpink อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อาจจะอยากฝึกกับ Tofu Pop ถูกไหมล่ะแต่ว่าอันนี้ชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอาร์บอเดน่าอาร์กันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกงานของเรานั่นเองนะจ๊ะแต่บอกก่อนว่าการฝึกงานของแต่ละมหาลัยเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาลัยกันด้วยซึ่งถ้าทุกคนอยากดูแล้วเนี่ยขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันก่อนนะครับแล้วไปดูกันเลยขอเกริ่นก่อนนะคะเราเรียนอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุฬาลงกรณ์นะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยมีการฝึกงานไม่เหมือนกันอย่างของเราเนี่ยก็คือ4เดือนหรือว่า1เทอมนะฮะตอนเราอยู่ปี4เนี่ยเราจะเรียนปกติ1เทอมและอีก1เทอมเนี่ยก็คือเราไปฝึกงานนั่นเองนะครับแต่บางคณะบางสาขาเรียนสวนจุฬาลงกรณ์บางคนเรียนสาขาอื่นก็อาจจะฝึกแค่2เดือนและอีก2เดือนเนี่ยก็อาจจะมาทำวิทยานิพนธ์หรืออาจจะมาทำอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่คณะด้วยแหละซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าในมุมของคนที่เรียนนิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรนะฮะของเราเนี่ยจะเป็นการฝึกงานที่ต้องตรงสายนะฮะทุกคนถ้าเรียนนิเทศศาสตร์ก็ควรจะอยู่ในแขนงนิเทศศาสตร์ประเด็นแรกที่เราจะมาพูดกันนะคะก็คือการเตรียมตัวฝึกงานนั่นเองนะจ๊ะเราจะมาบอกคร่าวๆว่าเราเตรียมตัวยังไงบ้างเนาะก่อนอื่นแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือทุกคนเนี่ยก็จะต้องหาที่ฝึกงานถูกไหมที่ฝึกงานเราเนี่ยมีการศึกษาข้อมูลของบริษัทที่เราจะต้องฝึกงานด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยก่อนที่เราจะไปฝึกงานกับเขาเนี่ยเราต้องรู้จักบริษัทนี้ด้วยนะฮะทำงานเกี่ยวกับอะไรเป็นงานหน่วยงานประเภทใดลักษณะงานลักษณะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไปสัมภาษณ์เนี่ยบางทีพี่เขาอาจจะถามเราได้ว่ารู้จักบริษัทของเราหรือไม่ก็จะมีการเตรียมเรซูเม่รวมถึงพอร์ตโฟลิโอแล้วแต่บางคนก็อาจจะมีพอร์ตโฟลิโอไปด้วยแต่อย่างเราเนี่ยมีแค่เรซูเม่เนาะแต่ว่าในเรซูเม่ของเราเนี่ยก็จะบอกชัดเจนเลยว่าปี1ปี2ปี3ปี4ทำอะไรมาบ้างกิจกรรมต่างๆที่เราทำในมหาลัยเนี่ยก็ใส่ไปให้ครบนะฮะแยกเป็นปีไปเลยว่าปี1ทำอะไรปี2ทำอะไรปี3ทำอะไรปี4ทำอะไรก็เขียนไปให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนที่เราทำซึ่งถ้ามีพอร์ตโฟลิโอก็ดีก็จะได้เห็นเป็นภาพอย่างชัดเจนนะฮะแล้วแต่บริษัทด้วยบริษัทบางบริษัทเนี่ยก็ชอบพอร์ตโฟลิโอบางบริษัทเนี่ยก็ขอแค่เรซูเม่แล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยที่อยากให้ศึกษาด้วยก็คือการสมัครของแต่ละที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันบางบริษัทให้ส่งอีเมลบางบริษัทให้ไปที่ออฟฟิศเลยซึ่งทางเราเนี่ยไปออฟฟิศเลยก็ต้องโทรถามทางบริษัทด้วยนะฮะโทรติดต่อสื่อสารให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยส่งเอกสารไปนั่นเองแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมสำรองบริษัทอื่นๆไว้ด้วยบางทีเราตั้งบริษัทนี้เป็นบริษัทแรกเราอยากเข้าบริษัทนี้มากเลยอยากฝึกงานที่นี่มากเลยแต่บางทีเขาก็อาจจะเต็มแล้วเราก็ต้องมีสำรองที่2ที่3ที่4ด้วยเวลาส่งจดหมายเนี่ยอยากแนะนำให้ส่งไปทีละที่เพราะว่าถ้าส่งไปพร้อมกันถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ทั้งที่1ที่2แล้วก็ที่3เลยเนี่ยเราจะต้องปฏิเสธที่2ที่3เพราะมันก็จะมีความแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในฐานะของการเป็นนักศึกษาเนี่ยมันไม่ค่อยภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อไปนะฮะฝึกงานที่ไหนฝ่ายอะไรทำอะไรบ้างที่เราไปฝึกงานนะฮะก็คือบริษัท BEC Telo Radio นั่นเองถ้าพูดให้เข้าใจเนี่ยก็คือคลื่นวิทยุนะฮะรวมๆเขาจะมีทั้งหมด5มี Hits Radio แล้วก็ Easy Lab Tofu Pop นะฮะแล้วก็ Rock Onที่เราไปฝึกเนี่ยเพราะว่ามีโทฟูป๊อปนั่นเองนะทุกคนทุกคนก็อาจจะอยากฝึกกับโทฟูป๊อปถูกไหมล่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอไปฝึกเนี่ยไม่ได้ฝึกแค่โทฟูป๊อปนะฮะเราต้องฝึกรวมทั้งหมดก็คือมี5คืนก็ทำทั้ง5คืนเลยนั่นเองเราฝึกฝ่ายอีเวนต์นะครับพอไปทำงานจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เจาะอยู่แค่อีเวนต์เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปช่วยพี่ๆฝ่ายอื่นเช่นพี่ฝ่าย PR พี่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งหรือพี่ฝ่ายโปรโมชั่นอะไรประมาณนี้นั่นเองเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างตอนเราไปฝึกงานเนี่ยเราก็ช่วยซัพพอร์ตพี่เขาเช่นพี่เขาอาจจะต้องการสถานที่ในการจัดอีเวนต์หาให้หน่อยเป็นคาเฟ่เราก็หาบางทีเนี่ยเราก็คิดอีเวนต์คิดกิจกรรมคิดแฟนมีตแฟนมีตติ้งอ่ะน้องถ้าสมมติว่าเราจัดแฟนมีตติ้งอ่ะน้องอยากได้กิจกรรมอะไรในการจัดแฟนมีตติ้งบ้างอ่ะไฮทัชหรือเปล่าหรือว่าจะแจกสินค้าหรือว่าจะมีโฟนอินคุยกับศิลปินบนเวทีอะไรประมาณนี้ก็คิดให้พี่เขานั่นเองนะคะทุกคนและเดี๋ยวพี่เขาเนี่ยก็จะมีการนำที่เราคิดไปเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในงานของเขาซึ่งตรงนั้นน่ะบอกเลยว่า
ที่เขาหยิบไปจริงๆนะดาทุกคนอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้ทำอีเวนต์อย่างเดียวนะเราก็มีการไปช่วยพี่ PR ช่วยพี่โปรโมชั่นด้วยอะไรประมาณนี้เราก็จะมีการช่วยพี่ PR เพราะว่าเราเรียนเขียนข่าว PR มาอย่างนี้เราก็ช่วยเขียนข่าว PR หรือเขียนประวัติของ DJ แต่ละคนแต่ละคืนส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยก็อาจจะมีเขียนคอนเทนต์หรือทำกราฟิกให้อะไรเงี้ยแบบบางทีเขามีกิจกรรมแจกบัตรคอนแจกบัตรดูหนังอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องทำคอนเทนต์ทำกราฟิกให้พี่เขาเพื่อพี่เขาเนี่ยจะนำไปโพสต์ลงในแฟนเพจของคลื่นวิทยุของเขานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลงานของเราหรือบางทีเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เป็นแอดมินนะครับพิมพ์ตอบเพื่อนๆนั่นเองนะรวมถึงบางทีเนี่ยเราก็หาข้อมูลเพื่อที่จะไปทำคอนเทนต์ต่ออย่างเช่นแบบไปหาข้อมูลของวง EXO หาข้อมูลของวง BTS หาข้อมูลของ Blackpink อะไรอย่างเงี้ยอาจจะนำไปอยู่ในรายการคลื่นวิทยุด้วยบางทีเนี่ยก็มีการเขียนสคริปต์ด้วยนะคะทุกคนทำประมาณนี้แหละหรอมันเรียกว่าประมาณเหรอมันก็เยอะนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าดีนะเพราะว่าเราได้ทำเยอะเราก็ได้รู้จักอะไรเยอะขึ้นต่อไปสิ่งที่เราได้จากการฝึกงานในครั้งนั้นก็คือมันนานมาแล้วอ่ะทุกคนเราจะบอกในครั้งนี้มันก็แบบมันนานมาแล้วหนึ่งเลยทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเหตุผลที่เราเข้านิเทศศาสตร์ PR เนี่ยเพราะเราอยากเป็น MC อยากเป็นพิธีกรทำให้เราเนี่ยเลือกเรียน PR แต่ว่าพอเรียนจริงๆเนี่ย PR ไม่ใช่แค่แบบเป็นพิธีกรมันสามารถเขียนคอนเทนต์เขียนสคริปต์ครีเอทีฟหรือเป็นเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะงั้นพอไปทำงานจริงๆเนี่ยเราได้เห็นภาพเยอะขึ้นรวมถึงเราได้ทำงานจริงๆก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราเห็นภาพตรงนี้เยอะๆเนี่ยเราก็รู้และรู้ลู่ทางของเราแล้วว่าเราเนี่ยถนัดด้านไหนชอบทำอะไรแล้วก็พอจะไปทำงานด้านไหนได้ก็เราเนี่ยฝึกงานแล้วเราได้มีโอกาสเขียนคอนเทนต์ทำกราฟิกปกติเราก็เขียนรีวิวอยู่แล้วเราก็ทำ YouTube อยู่แล้วอะไรอย่างงี้พอเราไปฝึกงานจริงๆเนี่ยเราก็เห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราชอบนี่นาเฮ้ยเราไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นพิธีกรอย่างเดียวก็ได้พอเราไปเจอการเขียนคอนเทนต์แล้วเราแบบเฮ้ยชอบมากเลยมันรู้สึกว่าคำมันมาเยอะไปหมดมันมี energy ในการเขียนมันมี energy ในการอวยอีกอย่างนึงก็คือเราเนี่ยได้รู้จักพี่ๆก็คือได้สร้างความสัมพันธ์กับพี่ๆนั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ยังติดตาม IG follow อยู่อะไรอย่างงี้ก็มีการคุยกันบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังรักพี่ๆทุกคนเผื่อพี่ทุกคนเนี่ยดู channel ของน้องอยู่นั่นเองนะแล้วก็ได้ฝึกการพูดแล้วก็การคิดเยอะขึ้นคือพอเราทำคอนเทนต์อ่ะมันจะซ้ำจากเดิมๆไม่ได้ถูกไหมมันจะมีความแบบถ้าซ้ำแล้วมันก็จะแบบใช้ประโยคนี้อีกแล้วใช้คำนี้อีกแล้วเยอะจังเลยเพราะงั้นเราก็ต้องผลิตคำใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยนะรวมถึงการพูดด้วยเพราะว่าเราทำอีเวนต์เราไปออกนอกสถานที่อย่างเงี้ยเราได้ใช้ทักษะการพูดที่เราได้เรียนมาจริงๆรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าในบริษัท BC Telo เนี่ยเขามีคลื่นเพลงที่เป็นเพลงสากลเพราะงั้นเวลาเราไปคอนเสิร์ตเราอาจจะเจอคนที่เป็นต่างชาติซึ่งตรงเนี้ยเราก็ได้หยิบทักษะด้านภาษาอังกฤษออกมาพูดอาจจะงูปลาแต่ก็สื่อสารได้อันนี้คือชอบมากเพราะว่าได้ใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษปกติจะไม่ได้ใช้เลยทำให้เราได้นำภาษาอังกฤษที่เรามีอยู่ได้มาประยุกต์ใช้ได้มานำมาใช้อีกครั้งหนึ่งเราจะได้ไม่ลืมมันสุดท้ายนะคะก็คือข้อแนะนำสำหรับคนที่จะไปฝึกงานนั่นเองนะครับแต่ละที่ฝึกงานมันก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นการไปทำงานหรือฝึกงานที่ไหนเนี่ยก็คือเราจะต้องศึกษาพี่ๆก่อนว่าพี่ๆเขาเป็นยังไงบ้างการทำงานเขาอยู่ในแบบไหนช่วงเวลาไหนที่พี่เขาทำงานจริงจังช่วงเวลาไหนที่เราสามารถคุยกับพี่ได้คุยกับพี่นี่ไม่ได้หมายถึงคุยเล่นนะบางทีเราอาจจะสงสัยงานหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ต้องรู้เวลาด้วยว่าตรงเนี้ยพี่เขากำลังแบบยุ่งมากๆไม่ควรจะไปถามเขาเยอะหรือแบบช่วงเวลานี้นะใกล้เลิกงานแล้วพี่เขาเริ่มว่างแล้วอะไรเงี้ยสามารถถามข้อมูลพี่เขาได้ก็ใช้ช่วงเวลาตรงนั้นในการถามข้อมูลแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้โชว์ศักยภาพตัวเองให้มากที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากเอาหน้าเราจะเป็นแข่งกับคนที่เขามาฝึกงานกับเรานะแต่เราอ่ะอยากให้ทุกคนได้นำความรู้ที่เรามีอยู่อ่ะมาวนใช้อีกรอบนึงรวมถึงเราได้ฝึกศักยภาพนั้นเพิ่มเติมไปด้วยแล้วพอฝึกงานเนี่ยบางทีมันจะมีความใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดใกล้เคียงกับการทำงานจริงๆมันก็เห็นว่าผลงานของเราตรงนี้ได้นำมาใช้งานจริงๆได้นำไปเผยแพร่จริงๆหนึ่งอย่างเราก็คือทำให้เรารู้สึกว่าแบบภูมิใจในผลงานของเราเองนอกจากเราจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้มากที่สุดแล้วพี่ๆเห็นศักยภาพของเราบางทีก็อาจจะหยิบเราไปช่วยงานด้านนู้นด้านนี้ให้โอกาสเราในการทำงานที่แตกต่างจากที่เราเคยทำอยู่ก็ได้พี่ๆเองก็เห็นศักยภาพของเราซึ่งถ้าหากมีโอกาสหรือพี่เขามีตำแหน่งงานที่ว่างอยู่พี่เขาก็อาจจะดีลงานเราเลยอาจจะแบบเนี่ยฝึกงานเสร็จมาทำงานต่อเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็มีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะงั้นก็
โชว์ศักยภาพตัวเองออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือการวางตัวเราเชื่อว่าคนหลายๆคนเนี่ยบางทีอาจจะอายบางทีอาจจะไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้เป็นตัวเองอยากให้ทำตัวสบายๆเนาะเนื่องจากพี่ๆเขาเป็นพี่ๆเนาะพองั้นก็แบบอ่อนน้อมถ่อมตนพยายามสร้างความสัมพันธ์กับพี่เยอะๆแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอย่าแค่ฝึกงานจบแล้วก็บายบายพี่หนูไม่รู้จักพี่แล้วนะอะไรเงี้ยควรจะแบบสานต่อความสัมพันธ์ต่อไปแม้ว่าเราจะฝึกงานเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเล่าประสบการณ์การฝึกงานของเรารวมถึงข้อแนะนำสำหรับหลายๆคนด้วยนั่นเองนะฮะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างแล้วก็ตรงกลางไปกด Subscribe กดกริ่งกันด้วยนะฮะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย